นางลายลูกสองเปิดบ้านหรูตกแต่งอลังการนึกว่านอนอยู่โรงแรมบ้านสวยอลังนึกว่าอยู่โรงแรมพักหลังนี้นักแสดงสาวเนย โชติกาไม่ค่อยรับงานวงการเพราะต้องโฟกัสดูแลลูกๆทั้งสองคนพี่อาคินและน้องละลินบวกกับบริหารดูแลธุรกิจเครื่องสำอางที่ตอนนี้ขายดิบขายดีผลิตออกมาแทบไม่ทันซึ่งทุกวันเจ้าตัวจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านบางก็ไปออฟฟิศส่วนตัวขณะที่ล่าสุดสาวเนยได้เผยคลิปอวดบ้านหรูที่มีการตกแต่งสุดอลังการพร้อมบอกเล่าว่าเป็นคนชอบอยู่บ้านอยากให้บ้านเป็นโซนพักผ่อนผ่อนคลายสบายตากลับบ้านมาแล้วหายเหนื่อยเลยปรับพื้นที่ข้างบ้านใหม่ให้เป็นโซนพักผ่อนซะเลยเชื่อมบ้านส่วนขยายใหม่และบ้านเดิมเข้าด้วยกันด้วยการใช้สวนเชื่อมให้ลงตัวบ้านสวยสะอาดน่าอยู่ขนาดนี้ไม่แปลกใจที่แม่ชอบอยู่แต่บ้านจริงๆ